สวัสดีครับสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเช้าวันนี้เรามีปริมาณน้ำนะครับอยู่ที่647ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับเราก็มีปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างอยู่ราวสัก28ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่ลดลงในลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งการระบายในท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเราระบายอยู่ที่350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเช้านี้เริ่มทยอยลดลงเป็น300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทยอยลดลงเป็น250จนถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังคงที่จะคงการระบายไว้ที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทั้งนี้กรมชลประทานก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศควบคู่กันไปนะครับเพื่อทำการปรับแผนการระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปครับสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับของกรมชลประทานนะครับที่จะช่วยชะลอน้ำนะครับในแม่น้ำป่าสักที่จะมาเพิ่มเติมในแม่น้ำเจ้าพยานะครับซึ่งมีความสำคัญทั้งในฤดูฝนและก็ฤดูแล้งนะครับสำหรับฤดูฝนนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่จะช่วยชะลอปริมาณน้ำที่ไหลจากแม่น้ำป่าสักที่จะเข้ามาเติมในแม่น้ำเจ้าพยานะครับส่วนฤดูแล้งนะครับก็จะเป็นแหล่งน้ำเก็บกักสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับยกตัวอย่างฤดูฝนปีนี้นะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการชะลอปริมาณน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำป่าสักนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับในฤดูฝนนะครับที่มีปริมาณน้ำจากฝนที่ตกตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักนะครับเขื่อนป่าสักเองนะครับก็ได้ทำการลดการระบายนะครับเพื่อเก็บกักนะครับแล้วก็ชะลอปริมาณน้ำที่จะไหลไปเติมตรงแม่น้ำเจ้าพยานะครับทำให้แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมีศักยภาพในการระบายลงในทะเลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกรมชลประทานก็ได้ปรับลดการระบายนะครับจาก350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทยอยลดลงจนถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดการเก็บกักน้ำสำหรับพี่น้องประชาชนในฤดูแล้งนี้ถัดไปครับ